อีกหนึ่งวันสำคัญที่สุดของชาวจีนนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนครับซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนและถือเป็นโอกาสดีครับเมื่อทีมข่าว TVBS HD ของเรานั้นได้สัมภาษณ์พิเศษหมีเซียนักแสดงหญิงชื่อดังชาวฮ่องกงยุค70และ80ได้เคลียร์คิวเพื่อมาร่วมงานอีเวนท์ที่ประเทศไทยครับก็เลยขอเล่าเรื่องราวสุดประทับใจวัยเด็กเพราะว่าได้รับอั่งเปาหลายซองจากผู้ใหญ่แต่เมื่อโตขึ้นนักแสดงคนดังก็ต้องเป็นฝ่ายควักเงินแจกบ้างครับสวัสดีค่ะ陈春米虾很开心今天在这边跟大家拜年祝大家身体健康万事如意我很开心每一年过年过新年呢我都很开心真的很看到每一个长辈哦过年的时候封红包这个是我们 traditional 的一个习俗每个都给红包这个很开心不管是多少连我自己啊从小拿红包现在给红包我觉得很开心还有就是过年一家人在吃饭这个都是中国人华人的一个习俗所以我每一年我都要跟家里人一起过新年还有穿新衣我喜欢过年我啦刚好在准备刚马来西亚新加坡跟泰国好嗨蜜 crumb soup 很 luay 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 luay